5 ปีนะครับถึงตัดสินใจที่จะตกลงเรื่องความรักกันนะครับ5 years that's enough is it to get married yes sir okay ครับ5ปีถึงตกลงที่จะเรื่องแต่งงานกันนะครับโอเค next question คำถามต่อไปอยากถามว่าเจ้าบ่าวประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวครับจึงได้ขอเจ้าสาวแต่งงานครับ Andrew the second question what is impressive of your lover impressive James you love James right what is the best things do you love her this is the question she's very simple in the way she lives เจนเขาเป็นคนที่สบายสบายง่ายๆเขาไม่ได้มีอะไรมาก honest not complicated ไม่ยุ่งยากนะครับคนที่สื่อสารไม่ยุ่งยากอะไรครับคือคนสบายสบายคุณเจนนะเขาไม่ได้มีคนไม่เป็นคนที่ยุ่งไม่ยุ่งยากอะไรไม่ complicated เท่าไหร่ it takes very good care of me แล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะเอาใจแอนดรูครับเขาก็เป็นคนที่รู้สึกที่ดีต่อคุณแอนดรูด้วยครับแอนโอเค question for the bride เจ้าสาวประทับใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวบ้างครับคุณเชนเรื่องประทับใจแอนดรูเหรอคะประทับใจที่มีความเป็นผู้นำค่ะแล้วก็การตัดสินใจ Andrew is good leader you're a good leader for me yes and เขาเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็ honesty Andrew you are ตอนนี้เขาเป็นยศพันตรีนะครับในกองทัพอากาศในกองทัพบกของอเมริกานะได้รู้ขนาดนี้นะครับเพิ่งถึงยศพันตรีใช่ไหมใช่Major. Major, U.S. Army. Yes, okay. เขาเป็นนายพันทหารในกองทัพอเมริกานะครับเขาเป็นนักบินนะครับบินตามเรียกอะไร border ระหว่างเม็กซิโกระหว่างแคนาดาอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณแอนดรูว์ please okay ขอให้Andrew, a question again, because you have a very beautiful wife. Did you plan to study Thai language? I will have to be honest, when I was trying to make her fall in love with me, I spoke more Thai then than I do now. ผมถามแอนดรูว่าคุณมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วมีแผนที่จะพูดภาษาไทยไหมเรียนภาษาไทยไหมเขาบอกก็ยินดีนะครับเขามีแผนนะ We had many phone calls and I would have the internet translator and when we were talking I would try to find the right words in Thai ใช้อินเทอร์เน็ตคุยกันเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยซึ่งถือว่าทันสมัยมากครับ Today is very nice and very happy for youAnd your wife, you know, and we woke up very early in the morning, 3 a.m. in the morning. ตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับวันนี้เพื่อแห่เจ้าบ่าวมาที่บ้านโอ้ตื่นตีสามแต่แห่เจ้าบ่าว7:30 ตอนเช้าโอ้โหน่าดูจริงครับเป็นเรื่องที่ประทับใจแอนดรูว์มากเพราะว่าบ้านที่แอนดรูว์พักเนี่ยบ้านพักบ้านคุณวอลเตอร์อยู่ที่บ้านสัปปะรดซึ่งเขาปลูกใหม่สวยมากบ้านหลังนั้นครับซึ่งวันนี้ดูประทับใจมากครับ What's the same again you live in? คุณแอนดรูว์อยู่รัฐเวอร์จิเนียนะครับเวอร์จิเนียซึ่งเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปประมาณสักยังไม่ถึงอาทิตย์นึงนะครับเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับการได้ประทับดีคนเก่าแต่ว่ารีกับมาใหม่นะครับ
Okay, the next question. Something like that. Okay. Andrew, now is your time to say thank you for everybody.